ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงอธิบดีกรมอุทยานว่าช่วยแก้ปัญหาช้างให้ชาวบ้านตรงนี้ทีคุณชวลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผอ.เพิ่มศักดิ์คงแก้วผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชท่านผอ.อยู่ด้วยไหมครับท่านผอ.ครับยังครับยังนะพี่ชวลิศเป็นไงตั้งแต่เราพูดคุยกันมามันคืบหน้าไปถึงไหนดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับเรื่องช้างไทยที่ว่าเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยครับผมก็ได้เห็นเอกสารนะที่ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอนุมัติเรื่องการเคลื่อนย้ายช้างนะครับได้เห็นเอกสารแล้วก็มีข่าวคืบหน้านิดนึงก็คือเมื่อวานเนี่ยครับทางผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานเนี่ยครับได้ลงมาพบพวกเราในพื้นที่ก็พูดคุยกันว่าไอ้โครงการเคลื่อนย้ายช้างเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วทีนี้เนี่ยเราก็รอการปฏิบัติการจริงกันอยู่ครับตอนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ได้ลงมือได้เมื่อไหร่เนี่ยฝนตกเป็นอุปสรรคไหมตอนนี้ตอนนี้ฝนตกเนี่ยก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งครับเพราะว่าในพื้นที่กรุงจีนเนี่ย3-4วันมานี้ฝนตกเยอะมากต้นน้ำเลยแหละต้นน้ำเลยเนาะพี่ชวลิศเนาะครับผมและไข่นุ้ยมันยังอยู่ในพื้นที่อยู่ไหมตอนนี้หรือมันไปไหนแล้วยังอยู่ครับยังอยู่เมื่อวานเนี่ยครับก็ไปทำขนำของชาวบ้านทำมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านก็เสียหายไปอีกพอประมาณครับเมื่อวานเนี่ยครับอ๋อยังก่อเหตุอยู่นะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขานี่คือเขาก็ยังเดินตะเวนไปอยู่เรื่อยครับตอนนี้ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยแบบดูแล้วมันค่อนข้างจะก้าวร้าวขึ้นเหรอครับถึงขั้นไปทำลายข้าวของพังมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก้าวร้าวหรือไม่แต่ว่าถ้าเขาไปเจอทรัพย์สินไปเจอสิ่งของของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขนำเครื่องมือหากินเนี่ยเขาก็จะทำลายตลอดแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงอย่างนึงก็คือพืชผลนาสินอย่างเช่นต้นทุเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีที่ดำทำลายอยู่ตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ตลอดนะครับอายุเท่าไหร่แล้วนะช้างเชือกเนี้ยตัวเนี้ยถ้าฟังข้อมูลจากชาวบ้านที่เป็นพันช้างเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก10-13 ปีอย่างเงี้ยครับเขายังเด็กอยู่ครับ13 ปีเดี๋ยวเชิญท่านผอ.เพิ่มศักดิ์คงแก้วนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับครับท่านผอ.ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5วางแผนกันยังไงครับท่านครับว่าจะเคลื่อนย้ายช้างตัวนี้ตามคำสั่งอนุมัติตรงนี้ยังไงครับท่านท่านผอ.ครับครับผมครับเชิญเลยครับในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเราก็ได้ทำเรื่องขอนะเรื่องขออนุมัติขออนุญาตเพื่อที่จะจับและเคลื่อนย้ายช้างพลายเจ้างาหรือว่าพลายไข่นุ้ยนะครับไปในส่วนของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นครับครับซึ่งวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้อนุญาตให้ทางพื้นที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติดำเนินการนะได้อนุญาตแล้วเป็นเนื่องจากตอนนี้ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นฤดูฝนนะฤดูฝนรถที่จะย้ายบรรทุกจากนพิตำไปยังอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นก็ยังไม่ค่อยสะดวกนะยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะนั้นในการดำเนินการในพื้นที่เองเราก็ร่วมกับชุมชนผู้นำชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมไอ้รายเจ้างานเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการก่อนแล้วก็จะรีบดำเนินการนะจะรีบดำเนินการที่จะจับแล้วก็ย้ายรายเจ้างาไปยังอุทยานแห่งชาติเจ้าลมเย็นต่อไปครับครับเรียกว่าเมื่อเวลาโอกาสเหมาะนะก็เข้าปฏิบัติการได้เลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังฝนยังตกฝนยังตกอยู่เราต้องเฝ้าระวังยังไงไหมเพราะว่าดูจะยังทำลายเข้าของชาวบ้านอยู่ตอนนี้ครับท่านมีชุดปฏิบัติการอะไรเฝ้าระวังตรงนี้ไหมครับเรามีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จากเวรยามอุทยานแห่งชาติเขานันอุทยานแห่งชาติเขาหลวงแล้วก็อุทยานแห่งชาติสีน้ำตกสีขีดนะครับซึ่งเข้าไปร่วมกับชุมชนที่จะเฝ้าระวังในส่วนของช้างปลายเจ้างาแม่ลงมาทำลายทรัพย์สินหรือว่าพืชเกษตรของประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับคือตอนนี้ช้างจะอยู่บริเวณหมู่ที่2หมู่ที่3นะครับหมู่ที่2ที่3ตำบลกรุงจริงอำเภอนพิตำอยู่ซึ่งครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับครับวิธีการในการเฝ้าระวังทั้งของประชาชนเองหรือของเจ้าหน้าที่เราใช้วิธีไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ใช้วิธีถ้าลงมาในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนก็พยายามผลักดันให้เข้าไปในพื้นที่นะครับให้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่าครับซึ่งก็มีความลำบากพอสมควรเนื่องจากว่านายเจ้างาตัวนี้อาจจะอย่างที่ทางพื้นที่บอกว่าก็ดื้ออยู่พอสมควรต้องดูแล้วก็ต้องดำเนินการให้ดีสุดที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็ปัญหาต่างๆก็ไม่มีครับครับคงจะต้องร่วมกันสักระยะหนึ่งแล้วก็จะได้ขนย้ายออกไปครับครับครับพี่ชวลิตครับครับผมอาจจะรออีกนิดหนึ่งเนาะรอฝนใช่ไหมถ้าว่าฝนซาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าปฏิบัติการได้เลยมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับพี่ครับเชิญครับครับก็ต้องขอบคุณเนาะทางเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่เราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยตอนที่ผมคุยอยู่นะครับฝนก็ยังตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เข้าใจว่าด้วยสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเราควบคุมไม่ได้เนี่ยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งก็อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าพอเราว่างเว้นจากดินฟ้าอากาศเนี่ยก็ไอ้เร่งดำเนินการเหมือนกับที่ท่านผู้อำนวยการพูดตะกี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับครับผมได้ครับท่านครับครับคงจะได้ติดตามความก้าวหน้าคืบหน้ากันต่อไปนะเมื่อเวลาเหมาะสมยังไงพี่ชวลิตแจ้งคืบหน้าด้วยนะขอบคุณท่านผอ.เพิ่มศักดิ์กับพี่ชวลิตสิทธิฤทธิ์นะครับเป็นนักอนุรักษ์และก็ชาวบ้านในพื้นที่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็เกาะติดตามนะครับเพราะมีคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับนะ